และในที่สุดเนี่ยนะครับเมื่อคืนก็ถือว่าฮือฮาฮะเพราะว่าผู้บริหารของ Netflix นั้นประกาศลดต้นทุนอีกครั้งหนึ่งละด้วยการปลดพนักงานครั้งที่2คราวนี้ปลดถึง300คนรอบที่1เนี่ยเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาประกาศปลดพนักงานรอบแรก150คนเมื่อคืนบอกเพิ่มเป็น300เท่ากับเป็นการปลดพนักงานเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเลยนะฮะประกาศ2รอบเท่ากับคน Netflix เนี่ยตกงานละ450คนจากจำนวนพนักงานทั้งหมดในปัจจุบันทั่วโลกซึ่งมีอยู่ประมาณ 11,000 คนนะครับถามว่ายังเป็นสัดส่วนที่น้อยไหมใช่แต่เป็นสัญญาณที่ดีไหมไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่การทยอยปลดพนักงานออกนี่นะครับซึ่งไม่ได้ประกาศครั้งเดียวแล้วตูมจำนวนใหญ่แต่ประกาศปลดทีๆบ่อยๆไม่เป็นผลดีต่อจิตวิทยาทั้งในแง่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Netflix เลยแม้แต่น้อยนะครับ Netflix มาถึงเมื่อคืนนี่นะครับโดยเฉพาะทางด้านของประธานเจ้าที่บริหารคือนาย Reed Hastings เอาบอกเลยนะครับว่าตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือทำยังไงที่จะให้การดำเนินกิจการธุรกิจของ Netflix เองเนี่ยนะครับสามารถที่จะควบคุมต้นทุนได้ดีและเหมาะสมในสถานการณ์ขณะนี้ Netflix เองเนี่ยนะครับก็ต้องตกตะลึงครับว่าตั้งแต่เปิดกิจการมาทำบริการสตรีมมิ่งมานะครับตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดโควิด-19 มาในช่วงของเกิด Digital Disruption เนี่ยผลประกอบการของเขาเนี่ยดีมาตลอดในช่วงกว่า10ปีวัดได้หลายทางและหนึ่งในนั้นที่วัดได้ดีที่สุดและดูจะเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดเลยก็คือยอดสมัครสมาชิกของ Netflixไม่เคยลดลงเลยในช่วงกว่า10ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งมาถึงไตรมาสที่1ของปี2565ที่บอกว่าเป็นปีมหาชนของธุรกิจพวกเทคโนโลยีเนี่ยแหละครับก็คือจำนวนสมาชิกของ Netflix เนี่ยหายไปเป็นครั้งแรกในรอบกว่าทศวรรษและหายไปจากไหนทราบมั้ยฮะหายไปจากตลาดรัสเซียนั่นแหละครับที่เริ่มทำสงครามกันเกิดขึ้นในช่วงวันที่24กุมภาพันธ์รวมๆกว่า 200,000 คนนะครับที่ยกเลิกสมาชิกไปเลยถามว่าเป็นเพียงจุดเดียวมั้ยที่เป็นปัญหาก็อาจจะไม่ใช่นอกเหนือจากเรื่องของการสูญเสียสมาชิกครั้งแรกตั้งแต่ตั้งบริษัท Netflix ที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่1ของปีนี้และจำนวนมันไม่น้อยเขายังคาดการต่อไปด้วยซ้ำครับว่าในไตรมาสที่2เนี่ยนะครับจะมีจำนวนสมาชิกที่ดู Netflix เนี่ยนะฮะอาจจะยกเลิกเพิ่มขึ้นอีกเป็นประมาณ2ล้านบัญชีโอ้ไม่น้อยนะฮะในปัจจุบันเนี่ยนะครับ Netflix เปิดให้บริการสตรีมมิ่งอยู่หลากหลายประเทศมากทั่วโลกแล้วก็มีจำนวนสมาชิกที่โตวันโตขึ้นจนกระทั่งมาถึงก่อนที่จะเกิดไตรมาสที่1ของปี65การที่สมาชิกหดหายไปจำนวนมากและเกิดขึ้นจากปัญหาของความไม่สงบระหว่างประเทศจนก่อเกิดเป็นสงครามและตามติดมาด้วยสภาวะเศรษฐกิจซึ่งขณะนี้เจอปัญหาของเงินเฟ้อนั่นหมายความว่าค่าใช้จ่ายกำลังซื้อของบรรดาสมาชิกเนี่ยก็ถูกตัดทอนลงไปโดยกำลังซื้อของภาวะข้าวของแพงและขณะนี้ก็กำลังเกิดกลายเป็นภาวะเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสำคัญทั่วโลกซึ่งจนถึงนาทีนี้เนี่ยนะครับกว่า 60% ของธนาคารกลางทั่วโลกตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วไทยเรายังไม่ขึ้นนะฮะและไทยเราก็ไม่อยู่ใน 60% นี้ด้วยที่ว่าขึ้นดอกเบี้ยโดยซ้ำไปและปรากฏว่ายุคนี้เป็นการขึ้นดอกเบี้ยที่ไม่ได้เป็นค่อยๆเป็นค่อยไปเลยฮะเป็นแบบกระชากกันทั้งนั้นอย่างอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยครั้งล่าสุด 0.75% เนี่ยแรงที่สุดในรอบ28ปีใช่ไหมฮะเมื่อคืนที่ผ่านมานอร์เวย์ในยุโรปประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% ซึ่งเป็นอันการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางนอร์เวย์ที่แรงที่สุดรอบ20ปีท่านผู้ชมดูเลยครับว่าแต่ละประเทศเวลาขึ้นอัตราดอกเบี้ยตอนนี้การขึ้นต่อครั้งที่แรงที่สุดตอนนี้จะเป็นสถิติแต่ละประเทศแตกต่างกันออกไปแถบเอเชียแถบไทยเนี่ยถ้าขึ้นนะฮะก็ไม่ต่ำกว่า10ปีในยุโรปนี่ถ้าขึ้นก็รุนแรงที่สุดไม่ต่ำกว่าในช่วง 15-20 ปีอย่างนอร์เวย์เมื่อคืนนี้ขึ้นแรงที่สุดในรอบ20ปีถ้าไปอเมริกาเหนือดอกเบี้ยที่ทรงพลังที่สุดของโลกก็คืออเมริกาตอนนี้ขึ้นสูงสุดที่สุดมากที่สุดในรอบ28ปีและถ้าขึ้นจนถึงสิ้นปีนี้อัตราดอกเบี้ยทั่วไปในโลกตะวันตกส่วนใหญ่จะแพงที่สุดในรอบ15ปีเพราะฉะนั้นด้วยผลประกอบการที่สูญเสียสมาชิกรายได้ไม่เข้าเป้าโฆษณาเองก็จะสูญเสียจากจำนวนสมาชิกที่หายไปปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจต้นทุนการดำเนินธุรกิจเงินเฟ้อตัดกำลังซื้อของผู้บริโภคและแนวโน้มของการลากต้นทุนยาวต่อไปจนถึงไม่ต่ำกว่า2ปีสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอย่างนี้และโดยเฉพาะยิ่งจะเป็นปีหน้าซึ่งเกิดภาวะเศรษฐกิจไซเกียอาร์รีเซชันถดถอยอย่างที่ตอนนี้กำลังมีโอกาสความน่าจะเป็นขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขณะนี้หลายธนาคารสถาบันมองแล้วว่าเศรษฐกิจโลกนั้นจะมีโอกาสถดถอยในปีหน้าตอนนี้ขึ้นมาถึง 50% แล้วนะครับและยังจะไปต่อเช่นเดียวกันไปความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นในอะไรฮะตลาดหุ้นนิวยอร์กอเมริกาก็ไปกระทบกับราคาหุ้นของ Netflix ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กด้วยจากหุ้นที่เคยมีราคาดีเพราะผลประกอบการออกมาดีก็ถูกเทขายลงมาเรื่อยๆจนตกต่ำมูลค่าตลาดของบริษัท Netflix เองก็ถือว่าลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆดังนั้นการประกาศเมื่อคืนอีกรอบกับการปลดพนักงาน300คนซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากครั้งแรกอีกเนี่ยนะครับเท่าตัว
และยังไม่รู้เลยครับว่านี่คือการปลดรอบสุดท้ายหรือไม่จริงอยู่ครับพนักงาน Netflix ที่จะรับผลกระทบส่วนใหญ่จะอยู่ในอเมริกาเหนือแต่ก็ใช่ว่าในส่วนอื่นๆจะรู้สึกสบายใจได้ถูกไหมครับในขณะเดียวกัน Netflix ก็พยายามครับที่จะต้องหารายได้เข้ามาเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการต่อไปใครชม Netflix จะมีโฆษณาแทรกอันนี้รับได้หรือไม่ผมว่าส่วนนึงที่คนทั่วไปชอบที่จะไปดูNetflix หรือสมัครเป็นสมาชิกไม่ว่าจะดูที่บ้านหรือแอปพลิเคชันคือการไม่มีโฆษณาขั้นกลางนะครับไม่เหมือนอย่างแอปพลิเคชันอื่นๆอย่างเช่นที่เราดู YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญต่อไปก็คือว่าการหาสมาชิกก็เป็นงานหลักที่ต้องทำต่อไปอีกจุดหนึ่งก็คือว่าทำยังไงจะแก้ไขปัญหาประเภทที่1สมาชิกสามารถดูได้5จุดหรือมีการนำเอาโค้ดของสมาชิกเนี่ยไปดูได้ต่อทั้งที่คนนั้นไม่ได้เสียตังค์นี่ก็เป็นปัญหาหนักอกหนักใจของ Netflix อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดครับว่าสถานการณ์อย่างนี้เศรษฐกิจแบบนี้และบริษัทขนาดยักษ์ใหญ่อย่างนี้ที่ยังคงต้องคุมและลดต้นทุนต่อไปเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจในปีอย่างนี้ได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งเป็นปีมหาชงนี้ด้วยจนถึงนาทีนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันกับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้กันอยู่นะครับ